กราบนมัสการครับอาจารย์ครับเรียนทวนจ้าโอ้ยงวดเมื่อกี้เข้าตรงๆเลยนะอาจารย์เนาะเป็นสูตรคำนวณเหรอครับอาจารย์คำนวณเองเหรอครับคำนวณพอคำนวณแล้วมันก็ตรงกับสบายเจ้าเลยมาวิเคราะห์ดูมาดูว่าเอ๊ะหวยมันออกมาแบบนี้เราต้องดูการกระจายที่มันออกมาหวยอย่างนี้แต่แปลกเนาะอาจารย์เนาะเลขของอาจารย์เข้าบ่อยนะแต่ทำไมไม่ดังกับเขาสักทีเนี่ยมันมาชอบดังหรอกมันอยู่ยาก มันอยู่ยากไปเรื่อยๆนี่แหละโอ้ไม่เห็นบอกแม่ไม่อยากดังก็คือแม่ไม่อยากดังนั่นแหละโอ้เอาอันนี้เอาเป็นปู่ไม่อยากดังบ้างเนาะทีนี้เนาะปู่ไม่อยากดังหรอ แต่ว่าก็เข้าเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับปู่ไม่อยากดังเปลี่ยนชื่อใหม่เลยปู่อ้วนนี่ไม่เอาแล้วเอาปู่ไม่อยากดังดีกว่าเนาะมันถึงจะดังนะปู่เนาะ เป็นสูตรของไอของพระอาจารย์ทำเองเหรอครับผมจ้าทำเองแล้วก็มาดูสติว่ามันตรวจไปแบบไหนลักษณะไหนไงโอ้ส่วนมากมีไม่หลายหางเนาะมันก็พอฟังนั่นแหละครับก็สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้เพราะว่าผมได้ทำคลิปย้อนหลังอยู่สำหรับปู่อ้วนนะครับผมปู่อ้วนลิมเปานะครับต่อไปปู่บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นปู่ไม่อยากดังแล้วก็คือสูตรนี้ทำมากี่ปีแล้วครับอาจารย์ครับก็เราทำมาเรื่อยๆเนี่ยมาทำมาหลายปีแล้วประเทศทำสูตรไว้เนี่ยถึง20 ปีไหมอาจารย์ไม่ตอนนู้นเรามันทำมาแต่ก่อนเลยแต่ก่อนมันทำถูกไหมมันไปซื้อนักสืบมาดูมาเช็คดูรูปแบบก่อนนะตั้งแต่ไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่ใช่น้อยปีแล้วทำมาเนี่ยโอ้เอาสมมติว่ามีคนอยากเรียนสูตรอยากอะไรสูตรนี้ห่วงไหมครับอาจารย์ครับไม่ห่วงหรอกบอกก็ได้ดูนี่นะมาถึงถ้าบอกก็บอกได้โอ้วิธีทำง่ายแต่ว่าเราจะมาคัดแต่มันเยอะตัวไงแต่ว่าเราต้องมาคัดลงมาอีกไงอ๋อมันต้องมีสูตรตัดอีกใช่ไหมครับอาจารย์สูตรเต็มเนี่ยมันเข้าแล้ววิธีทำนี่เอาหลักหน่วยบนทำไปไล่เป็นให้มันได้แปลกตัวครับหลักหน่วยบนแล้วก็ความตกแปลกตัวแล้วก็เรามาเริ่มต้นใหม่เอาเป็นคนแถวที่สองไงครับแล้วเราก็มาปลุกเสกกันแล้วก็หาเลขเด็ดที่มันแม่นเรามาคัดลงให้มันน้อยลงไงโอ้ไม่รู้เรื่องหรอกอาจารย์เข้าดีแต่ขอให้เราเด็กสุกใหม่มาคัดถ้าเด็กสุกใหม่คัดถ้าเด็กถ้าสุกใหม่เรามาคัดเนี่ยมันแม่นเนี่ยครับถือว่าผ่านเลยนะก็คือผ่านว่าสูตรใหม่ที่มาคัดยาให้มือผิดเนี่ยเด็ดขาดไอ้สูตรนี้ก็ห้ามไม่ได้ก็ผิดอยู่ที่เก่านั่นแหละไอ้สูตรนี้ใช่ไหมครับที่ว่าถูกจนได้ย้ายวัดเนี่ยใช่สูตรนี้ไหมครับอาจารย์สูตรนี้แหละสูตรนี้แหละมาคัดลงโอ้ถูกจนได้ย้ายวัดใช่ไหมอยู่จนได้วัดนี่แหละโอ้ตอนนี้อยู่แถวอำเภอศรีธาตุใช่ไหมครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ธาตุนี่แหละโอ้ครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็ทักมาเนาะถ้าเกิดใครอยากได้สูตรของปู่อ้วนนะครับปู่อ้วนลิมเปานะครับหรือว่าพระไม่อยากดังเนาะครับเอาอาจารย์คำนวณไว้หรือยังครับผมคำนวณไว้แล้วร่างดูเด้อมันจะเป๊ะมันกลับมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ครับเอามาครบก่อนเนาะมันจะมีอยู่อย่างนี้ตัวมันมาครบนะครับอ่ะบนก่อนเลยครับอาจารย์ครับฮะบนวิ่งอะไรครับผมบนนี่จะเป็น5กับ0นั่นแหละบนบนวิ่ง5กับ0เออครับจับคู่มันจะมีอย่างนี้บนมันจะมีอัน15บนเนาะครับผมเออครับมันจะมี15ครับก็50นู้ตัวนี้ดังเลยครับมันก็จริงก็มันก็ไม่เกินกันหรอกเพราะว่ามันก็มันเหมือนรอบกันแต่ว่ามันตรงกันไม่รู้จะทำยังไงใช่ครับมันมีสิทธิ์ตรงกันได้มันไม่ได้ไปรอบใครอ่ะ
ันตรงกันเองครับผมมันก็เลยเป็นเหมือนว่าเราไปลอกเขามันก็ไม่ใช่มันตรงกันเนี่ยมันตรงครับมีสิทธิ์ตรงกันได้ครับอาจารย์ครับมันจำเป็นหมายถึงมันจำเป็นนะครับต่อตัวไหนต่อครับอาจารย์ครับแล้วก็5858อ่าครับมีแล้วก็59อีกตัวหนึ่งอะไรนะครับ59 59อีกแค่นี้แหละถ้าจะเน้นก็ลองเน้น15 51ดูตัวนี้เนาะวงกลมเลยตัวเดียวเหรอครับผมแล้วก็ครับอันภาคแบบก็ได้58นี่แหละโอเคครับมันมีร่างด้วยร่างครับร่างมันครบงวดนี่มันจะมีอยู่4ตัวเนาะพววิ่งวิ่งอะไรครับพระอาจารย์ครับรู้สึกว่าถ้าชวนวิ่งอ่ะมันจะเป็น8กับ0แม่งงวดนี้มั้ย8กับ0เนาะแปดกับศูนย์สำหรับสายวิ่งตอนนั้นก็เป็น80นี่โอปอโอ้จับคู่มีตัวไหนบ้างครับอาจารย์ครับจับคู่มันจะมีอยู่80 50มันก็ตรงกับแต่ว่ามันสูงแค่มันตรงกันไงครับผมครับแล้วก็มันก็จะเป็น51แปดหนึ่งอย่างนี้ไงโอ้51 81แล้วก็01 10อย่างนี้ไง01มันนี้ตรงกันหรือเปล่าครับผมแล้ววงกลมล่ะครับตัวเน้นล่ะครับอาจารย์ครับตัวนี้ก็80แล้วเปล่า80นะครับ80ตรงเลยดิหางเดียวเหรอครับอาจารย์ครับหางเดียวเหรอตัวเน้นคือ80นั่นแหละ3ตัวมีไหมครับอาจารย์ครับอันนี้คือเลขล่างนะฮะสามตัวเลขล่างที่พูดกันอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับแล้วก็ชุดสามตัวมีไหมครับอาจารย์ครับชุดมันถ้าเป็นสามตัวก็615วางอุระบนนะ615สามตัวมันตรงกันนะครับรู้จะทำยังไงสามตัวก็มี615เนาะก็คือ80นั่นแหละถ้าเน้นนะเน้นล่างคือ80ใช่ไหมครับ80ตรงเลยล่างครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจดก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เท่านั้นเนาะเป็นพระไม่อยากดังซะแล้ว โอ้ก็ให้ FC ไว้เป็นแนวทางเนาะพระอาจารย์เนาะไว้เป็นแนวทางครับแต่งวดมือแล้วก็เข้ามา46นะครับผม46เข้าตรงๆบอกว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อ46 64มันต้องซื้อก็ได้ไงไม่ถึงถ้ามันราคาหวยมันออกนะครับผมงวดนี้ถ้าเป็นคือเก่าเด้อหลักหน่วยล่างครับก็จะออกต่ำด้วยงวดนี้มึงงวดที่แล้วมันสูงงวดนี้จะออกต่ำนะโอ้ครับผมครับผมให้เอฟซีพิจารณาดูว่าเลขนั้นมันควรที่จะเป็นเลขต่ำไงครับเดี๋ยวแต่มันไม่สูงเกิน6มันต้องต่ำกว่า6ครับเมื่อกี้มันออก46บ้างไงโอ้ครับผมครับผมต่ำกว่า6ลงมาไงเลขต่ำอ่ะครับแต่ให้มันสูงกว่า6หมายถึงเป็นแบบนี้ครับผมเอายังไงก็เดี๋ยวจะมาย้ำอีกทีโค้งสุดท้ายเนาะพระอาจารย์เนาะครับว่าแนวทางจะมีเพิ่มหรือจะมีลดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรอก็ต้องรอกันคุ้มใช่ครั้งหนึ่งครับผมก็กราบขอบพระคุณหลวงปู่นะครับหรือพระอาจารย์นะครับเนาะสำหรับแนวทางครับผมครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่อ้วนริมเปล่านะครับผมท่านบอกว่าเอาเป็นพระไม่อยากดังซะก็เลยเปลี่ยนให้เลยครับผมพระไม่อยากดังนะฮะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขนะครับสำหรับแนวทางของพระไม่อยากดังนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปู่อ้วนนะครับปู่อ้วนริมเปล่านะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเลยนะครับ4664นะฮะครับล่างด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับ
ชุดนี้ก็ต่องวดไว้ก่อนนะครับผมต่องวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาย้ำโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ